ค่ะตอนนี้นะคะเราไปพูดคุยกับท่านรองรัชดากันดีกว่านะคะถึงมติครม.ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ร้องทุกข์ก่อนเลยเมื่อกี้คุณดาวจากพิจิตรนะฮะบอกว่าหมูที่เลี้ยงไว้เนี่ยเวลาเขียงหมูมาซื้อหมูเป็นเนี่ยที่คอกเนี่ยโลละ95แต่พอไปขายในตลาดให้คนเขาซื้อไปบริโภคเนี่ยขายแพงเป็น200ในขณะเดียวกันแกก็บอกไปซื้ออาหารหมูมาเนี่ย30กิโลนั่ง700กว่าเกือบ800หย่อนอยู่10บาทก็800แล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์ฝากการบ้านอาจารย์ด้วยนะเอายินดีเลยค่ะครับและการบ้านอีกข้อนึงในฝากอาจารย์ก่อนนะสองข้อส่งการบ้านอาจารย์บอกว่าเวลาก็เหลือให้เราส่งการบ้านคุณครูก่อนการบ้านเยอะมาเลยค่ะเชิญค่ะอันนี้ตรงกับอาจารย์เลยก็ชาวบ้านก็เริ่มถามนะครับเรื่องของประกันรายได้ข้าวส่วนต่างนะครับของปีนี้65/66ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ดูจะประกาศมาแล้วก็ถามว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ขออนุญาตฝากอาจารย์การบ้านก่อนนะอาจารย์นะอธิบายก่อนเลยนะคะว่าเรื่องนี้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องของการประกันรายได้ของงวดปี65/66อยู่แล้วโดยเกณฑ์ก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าขั้นตอนมันยังไม่ได้จบที่ตรงนี้ค่ะต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนพันนี้ประเด็นมันก็คือว่าโครงการประกันรายได้ข้าวแล้วก็โครงการคู่ขนานเนี่ยใช้กรอบวงเงินเยอะมากทางกระทรวงการคลังก็รับไปพิจารณาอยู่ก็เลยยังไม่สามารถเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีได้อ่ะค่ะก็น่าจะต้องปลายปีเมื่อปกติใช่ไหมเดือนพฤศจิกาก็คงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพราะว่ากว่าจะเข้าครม.แล้วก็เรื่องกระบวนการเงินกว่าจะไปถึงมืออะค่ะแต่ว่าเห็นใจจริงค่ะแต่ว่าเนี่ยก็ต้องขออธิบายเข้าใจว่าความครั้งล่าสุดนี้ท่านจุรินทร์เป็นประธานเพราะจริงๆแล้วในคณะกรรมการนี้ท่านนายกเป็นประธานนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ท่านต้องพักการปฏิบัติหน้าที่ท่านรองจุรินทร์ก็ผลักดันเรื่องนี้ให้ประกันรายได้เนี่ยผ่านไปอีกปีนึงแต่ทีนี้ก็เรื่องของวงเงินกันอยู่อะค่ะต่อเนื่องกันครับอาจารย์ครับชาวบ้านก็ถามว่าปีนี้น้ำท่วมนาเสียหายโดยเฉพาะพี่น้องทางอีสานนะเพราะว่าเขายังไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วก็น้ำท่วมเสียหายถามว่าถ้าเขาเยียวยาน้ำท่วมแล้วเงินประกันส่วนต่างข้าวยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ค่ะเพราะว่าไม่เกี่ยวกันนะอาจารย์นะไม่เกี่ยวมันยังเป็นประกันรายได้ก็คือดูแลในเรื่องของต้นทุนส่วนผลผลิตที่ยังเหลือไปขายได้ก็ไปขายเลยแล้วถ้ามันราคาต่ำกว่าที่ประกันไว้นะคะเราก็จะจ่ายส่วนต่างให้ค่ะยังไงก็ดูแลนะคะค่ะเวลาเหลือน้อยเต็มทีค่ะท่านรองค่ะ5นาทีค่ะ5นาทีเหรอคะเอาเรื่องสุขภาพแล้วกันเพราะว่าเป็นนโยสายอาจารย์ครับท่านหลุดไปหรือเปล่าคะพอ5นาทีสายหลุดเลยยังอยู่ไหมคะท่านรองไม่น่าพูด5นาทีเลยเอาสายหลุดจริงๆสายหลุดจริงๆเดี๋ยวตอบเข้ามาใหม่นะหลาย3นาทีครับเห็นรัฐบาลบอกว่าเตรียมงบไปสัก 23,000 ล้านช่วยเยียวยาน้ำท่วมนะใช่นะคะเราจะถามท่านเรื่องของนั้นด้วยยาเสพติดเมื่อเช้านี้ประชุมกันสรุปมาว่ายังไงบ้างประชุมเสร็จได้ยังไม่รู้นานตั้งแต่10โมงเช้าเออรู้คืนนี้เดี๋ยวผมนัดคุยนัดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเอาจริงเอาจังผมชอบท่านเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังมากเลยเรื่องนี้นะครับกับผบ.ตร.จับไม้จับมือกันแล้วเนี่ยเหลือแต่หน่วยปฏิบัติแล้วผู้ว่านายอำเภอเอาจริงตามท่านปลัดสั่งมหาดไทยต้องไม่มีใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นเดียวกับตำรวจเช่นเดียวกันท่านบอกกวาดบ้านมหาดไทยก่อนตำรวจก็บอกกวาดบ้านโรงพักก่อนนะดีจังเลยกวาดให้สะอาดนะคะครับค่ะคุณสุรัตน์ค่ะอาจารย์มาแล้วครับค่ะเชิญเลยค่ะท่านรองค่ะก็มติอันนึงที่เป็นเรื่องของนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะคือเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เนี่ยนี่อีกหนึ่งโครงการที่จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมก็คือโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโครงการนี้ครม.ก็เห็นชอบกรอบวงเงิน 5,000 กว่าล้านบาทเพื่อที่จะไปสร้างเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ซึ่งหมายความว่าจะเป็นศูนย์ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะทั้งแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรและก็จะเป็นศูนย์ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเน้นเรื่องของแพทย์เฉพาะทางก็จะมีขนาดเตียงเฉพาะ300เตียงผู้ป่วยนอกก็ไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีชาวต่างชาติมารักษาในศูนย์สุขภาพอันดามันแห่งนี้ก็น่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาทต่อปีอะค่ะอันนี้ก็รออีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่า
ใช้เวลาในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆแล้วก็จะใช้ช่วงปี66ถึงปี2570เนี่ยแหละค่ะใครเป็นคนดูแลคะกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ามหาวิทยาลัยกระทรวงการอุดมศึกษาค่ะเพราะว่าเรื่องของการบุคผลิตบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยมันมีหลายสังกัดทั้งสาธารณสุขแล้วก็สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาอันนี้จะเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษาหรือว่ากระทรวงอวนั่นเองค่ะอ่าค่ะแล้วจะเป็นของมหิดลเข้าไปดูแลหรือว่าเป็นหน่วยงานของก็มีหลายที่เข้าไปอะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องบูรณาการของหลายหน่วยงานด้วยมหิดลก็จะเป็นสถาบันหลักแห่งหนึ่งค่ะก็น่าสนใจเพราะว่าบุคลากรทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยเองก็ยังไม่เพียงพอแล้วเราจะเปิดเป็นเหมือนหับศูนย์สุขภาพนานาชาติของอันดามันเรียกว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมารักษาสุขภาพที่เมืองไทยอยู่ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยต่างชาติต่อคิวเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่าตรงศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เพื่อดูแลคนไทยแล้วเนี่ยผนวกกับศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยก็คือไม่ต้องเจ็บป่วยอะค่ะมาก็มาเช็คอัพมาตรวจสุขภาพนะคะมาทำสปามาบำบัดมาทำให้อะไรอะสมองปลอดโปร่งโล่งแล้วก็ได้เที่ยวในพื้นที่จังหวัดอันดามันด้วยเพราะว่าโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีแค่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะเราก็จะใช้พื้นที่จังหวัดอันดามันเช่นกระบี่พังงาตรังไปด้วยเลยอะค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะท่านรองค่ะได้แค่หนึ่งประเด็นนะคะเดี๋ยวติดค้างกันไว้สัปดาห์หน้ามาอัปเดตใหม่นะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ